จ้าหน้าที่ตำรวจประเทศสวีเดนรายงานว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งถูกข่มขืนในห้องน้ำระหว่างการแข่งขันในเกมที่ฮามาร์บี้ไอเอฟชนะไอเคเทริอุส 3-1 ที่สนามสตอกโฮล์มเทเล2อารีนาในศึกออลสเวนคานสวีเดนเมื่อวันอาทิตย์ที่1เมษายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ช็อกเกิดขึ้นในสนามเหย้าของฮามาร์บี้โดยเป็นแมตช์เปิดสนามเกมลีกสูงสุดแดนไวกิ้งโดยสื่อในสวีเดนรายงานว่าหลังเกิดเรื่องฉาวดังกล่าวหญิงสาวผู้โชคร้ายได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากเธอได้รับบาดเจ็บหนักพอสมควรแอนนาเวสเบิร์กโปลิสกรุงสตอกโฮล์มเปิดเผยกับสื่อว่าตอนนี้สภาพการแวดล้อมบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุยังไม่มีความแน่ชัดโดยรายงานเรื่องการข่มขืนอยู่รวมกับเหตุการณ์อาชญากรรมอื่นๆที่เกี่ยวพันกับการแข่งขันในวันนี้วันอาทิตย์เวสเบิร์กระบุว่าในแมตช์ดังกล่าวเกิดเหตุรุนแรงมากมายระหว่างเกมรวมทั้งการทำลายสนามพฤติกรรมของคนเมาและยังมีการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกมากมายโดยแถลงการของโปลิสแดนไวกิ้งระบุเพิ่มเติมว่ามีรายงานเกี่ยวกับการข่มขืนมีข้อสงสัยว่าการข่มขืนเกิดขึ้นที่ห้องน้ำภายในสนามแข่งผู้หญิงคนดังกล่าวถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วทั้งนี้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ประเทศสวีเดนระบุว่าพวกเขายังไม่สามารถจับกุมบุคคลที่มีรวมพัวพันกับเหตุการณ์ข่มขืนได้เลยในเวลานี้